ดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapters สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะระยะนี้สภาพอากาศยังแปรปรวนทั้งแดดออกทั้งฝนตกโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมซึ่งพื้นที่ภาคเหนือค่ะภาคอีสานภาคกลางต้องรับมือกับอากาศที่ร้อนจัดเลยนะคะอีกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะต้องเจอกับฝนฟ้าคะนองบางแห่งด้วยนะคะเพราะว่าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นั้นกำลังอ่อนลงส่งผลให้ภาคใต้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งจากนั้นค่ะช่วงวันที่28เมษายนถึง2พฤษภาคมนะคะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บ้านเรานั้นอากาศร้อนก็เลยจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนลมตะวันออกค่ะและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้นะคะกำลังแรงขึ้นดังนั้นค่ะช่วงวันที่28ถึง2พฤษภาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนร้อยละ10ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุดยกให้ที่ลำปาง42องศาค่ะภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะกับมีฝนร้อยละ20ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุดอุดรธานีหนองบัวลำภูมหาสารคาม40องศาภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะกับมีฝนร้อยละ10ถึง20อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุดนครสวรรค์กาญจนบุรี40องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ20นะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุด37องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุด36องศากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอากาศร้อนกับมีฝนร้อยละ20ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงที่สุดปทุมธานี39องศานับวันนะคะอากาศยิ่งร้อนโหดเหมือนโกรธใครมาไปดูอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะอากาศร้อนจัดเลยนะคะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะ 41.5 องศารองลงมาที่อำเภอโกสุมพิสัยนะคะจังหวัดมหาสารคาม 39.9 องศาอำเภอเมืองนครสวรรค์ 39.5 องศาอำเภอเมืองปราจีนบุรี 38.1 องศาและที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะ 38 องศาค่ะส่วนจุดความร้อนนะคะเมื่อวานนี้ทั้งประเทศ250จุดนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันก่อน10จุดและข้อมูลจากดาวเทียมของจิสด้าติดตามมานะคะพบว่า25ถึง1พฤษภาคมภาคเหนือนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าพบมากที่สุดนะคะก็คือที่เชียงใหม่ตากและลำปางค่ะในขณะที่สถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยพบว่าหนองคายเชียงรายนะคะและบึงการค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานโดยที่ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่าฝุ่นสูงที่สุด55ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะสำหรับคาดการฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงวันที่27เมษายนถึง1พฤษภาคมนะคะโดยรวมคุณภาพอากาศดีถึงปานกลางแต่ยังต้องควบคุมจุดความร้อนร่วมด้วยเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองค่ะเช่นเดียวกับค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล27เมษายนถึง1พฤษภาคมโดยรวมคุณภาพอากาศนั้นดีถึงดีมากยาวๆเลยนะคะจากสภาพอากาศที่เปิดเอื้อต่อการระบายฝุ่นได้ดีนั่นเองค่ะหมดเวลาของลมฟ้าอากาศในวันนี้แล้วพบกับปอปลากมลเนตรและสุธิดาพยากรณ์ได้ทุกวันในข่าวค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters